ด็อกเตอร์หมูย่างใช่ครับทำไมต้องด็อกเตอร์ด้วยล่ะคือผมอยากจะสื่อว่าเหมือนหมอเนี่ยครับใช้ความเชี่ยวชาญใช้ความรู้ที่เป็นเฉพาะทางทีเนี้ยผมกว่าที่จะผมมาเป็นด็อกเตอร์หมูย่างเนี่ยผมก็ตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบตั้งแต่การหมักการย่างทุกอย่างคือผมพัฒนาสูตรมาจากต้นตำรับของพ่อแม่อีกนิดหน่อยก็คือปรับสูตรมาเพื่อบางทีผมก็ให้เพื่อนชิมพี่น้องหรือว่าญาติต่างๆเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยชิมจนกว่าจะได้สูตรเนี่ยมันต่างจากออริจินอล50ปีที่แล้วยังไงสูตรที่เราพัฒนาคือสมมติอย่างถ้าทุกคนบอกว่าหมูย่างเมืองตังคืออะไรทุกคนจะรู้ว่ามันจะหวานหวานโดดเลยอันนั้นคือเอกลักษณ์ใช่ครับเอกลักษณ์ของเขาคือหวานโดดเสร็จปุ๊บก็จะมีเครื่องเทศมีกลิ่นเครื่องเทศแล้วก็ยังมีก็คือมันจะอบเตาถ่านนะฮะก็คือยังมีกลิ่นก็คือกินเข้าไปจะได้กลิ่นเตาถ่านทีนี้ของผมเนี่ยด็อกเตอร์หมูย่างเนี่ยก็ยังคง3หลักเนี่ยก็คือยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแค่ผมพัฒนาก็คือใส่เผ็ดแล้วก็มีความเค็มเข้าไปเพราะฉะนั้นมันจะตัดความหวานหวานที่มันจะเลี่ยนถูกต้องครับก็คือบางคนบอกกินจะกินได้นานเลยไม่รู้สึกเลี่ยนหรือไม่รู้สึกเบื่อเลยเพราะว่ามันมีเผ็ดแล้วมันมีเค็มที่ตัดกันมันก็จะกลมกล่อมนะใช่ครับใช่ครับขั้นตอนในการทำหมูย่างของหมูย่างตรังก็มีเอกลักษณ์พิเศษด้วยใช่ไหมใช่ครับคือที่เมืองตรังนะครับเขาย่างทั้งตัวคือเขาลงไปทั้งอุโมงคือลงไปทั้งตัวเลยเอาหมูลงไปเลยใช่ครับก็คือเขาจะมีอุโมงเป็นเหมือนอิฐอย่างเงี้ยครับก็คือลงไปทั้งตัวแต่ของผมเนี่ยพอมากรุงเทพเนี่ยร้านผมเองเนี่ยก็พัฒนาอีกก็คือมาใช้เป็น3ชั้นก็คือเป็นเฉพาะส่วนมันจะย่างง่ายแล้วมันก็ควบคุมได้ง่ายกว่าทั้งตัวอย่างนี้เราขายจานกี่บาทอย่างเงี้ยถ้าเป็นหน้าร้านนะครับถ้าเกิดเป็นหมูอันนี้จะผมนี่ครับคืออันเนี้ยจะเป็นหมูย่างเนื้อนุ่มก็คือจะเป็นสันคอเราพัฒนามาจากหมูย่างหมูเนื้อหนังกรอบก็คืออันนี้คือออริจินอลต่อมาก็คือผมได้พัฒนา2ตัวนี้ก็คือไก่ย่างกับหมูย่างเนื้อนุ่มตัวนี้หมายถึงว่าจะตอบโจทย์ลูกค้าเช่นถ้าเกิดครอบครัวเนี่ยเขาจะมีผู้สูงอายุหรือว่าพวกที่ไม่ชอบทาน3ชั้นที่มันนะครับมันใช่ใช่เขาก็จะทานเป็นตัวนี้กับตัวนี้จะตอบโจทย์ได้ง่ายกว่าอันนี้ก็คือเป็นไก่ใช่ครับเป็นไก่ย่างใช้วิธีการย่างกับเหมือนซอสเดียวกันใช่ครับตัวนี้กับตัวนี้กรรมวิธีเดียวกันแล้วก็น้ำซอสเดียวกันแต่ตัวนี้คือออริจินอลเนี่ยก็คือจะพัฒนาจากตัวนี้ไปนิดหน่อยแตกต่างกันนิดหน่อยจานละเท่าไหร่ครับอย่างพวกอย่างตัวนี้ครับก็คือ55บาทตัวนี้แพงใช่ครับตัวนี้ก็คือจะเป็น60บาทแต่ว่าไก่กับหมูย่างหนังเนื้อนุ่มนะครับก็คือจะราคาเท่ากัน55โอ้เห็นมีบะหมี่ด้วยบะหมี่กับข้าวเนี่ยครับราคาเท่ากันอร่อยมากโอ้55บาทครับ55บาท60บาทแล้วยังกล่องใหญ่พิเศษนี่ราคาน่ากินมากตัวนี้ครับก็คือจะรวมทั้งหมดเลยที่ร้านมีก็คือจะเป็นรวมฮิตรวมฮิตใช่ครับจะเป็นรวมมิตรเลยก็คือหมูย่างหนังกรอบหมูย่างเนื้อนุ่มไก่ย่างแล้วก็จะเป็นข้าว2สีแล้วก็ผักตัวนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวหมี่ขาวแล้วก็เป็นบะหมี่ไข่มาถามคนที่วันนี้เปิดบริสุทธิ์กับการกินหมูย่างตรังเป็นครั้งแรกดีกว่าเป็นยังไงบ้างจ๊ะอร่อยมากหอมนุ่มรสชาติมันกลมกล่อมคือรสจัดนะหมูย่างตรังเนี่ยรสจัดแต่ว่าเวลาทานกับข้าวเวลาทานกับเส้นบะหมี่มันแบบมันอร่อยมากดีมากหอมจริงๆหอมจริงๆอร่อยมากแม้กระทั่งเส้นบะหมี่ยังอร่อยเลยอ่ะให้ตายเถอะทำเองป่ะคะเส้นบะหมี่เส้นบะหมี่ก็คือเป็นร้านที่เราทานประจำมานานแล้วครับแล้วเราก็สั่งเขาก็คือเป็นบะหมี่ไข่พอลวกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเป็นเส้นเล็กแล้วมันจะเหนียวนุ่มใช่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับปกติแล้วหรือแบบ last order ถ้าสั่ง delivery ได้กี่โมงฮะอย่างที่สาขาสามย่านมิตรทาวน์มีหน้าร้านนะครับก็คือเปิดประมาณ 10:30 ปิดก็ประมาณ 3:00 แต่ว่าถ้าของหมดก่อนก็ตามเวลาอาจจะมาปิดก็ไม่รู้จะเปิดทำไมครึ่งอะไรเงี้ยครับก็คือผมก็มีเพจแล้วก็มีLINE แอดของร้านนะครับก็คือแอดด็อกเตอร์จุดหมูย่างก็คือสั่งได้เลยครับก็คือสั่งทางตรงกับของผมเลยก็ได้หรือจะกดสั่ง LINE Man จะสั่ง Grab ก็มีครับในนั้นเลยฟู้ดแพนด้าก็มีอย่างเงี้ยครับค่ะสั่งเลยคุณผู้ชมอร่อยจริงๆอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงๆนี่คืออร่อยแบบอร่อยทุกอย่างอร่อยรสจัดมากเลยอ่ะใช่อร่อยมากๆ